ฮะดิษเล่าไว้นี่อิซากานะยอมุลกิยามะเมื่อไรถึงวันกิยามะฮะถึงวันกิยามะนั้นนะฮะซากูอัรบะอ์นะฟะรินเจ้าหน้าที่ก็จะเชิญคนวิเศษ4พวกอินดาบาบิลญันนะห์เอามาไว้ประตูสวรรค์มีคน4จําพวกถูกเชิญมาไว้มาหน้าประตูสวรรค์ฮะบิไกรวัลอาซาบิวัลฮิซาบพอเกิดจากกูโบน่ะไม่ต้องเห็นการสอบสวนไม่ต้องทำอะไรหมดเลยโอ้เอาจากกูโบตุฮันก็เชิญให้มาบรรดาประตูสวรรค์เลยสี่จำพวกท่านมีไหมในสี่จำพวกนี่ถ้าไม่มีแล้วก็แย่ฟังนะอิซากานะยอมุลกิยามะนบีบอกเมื่อถึงวันกิยามะยุตาบิอัรบะตินะฟะรินอินดาบาบิลญันนะห์เขาจะนำคนสี่กลุ่มมาไว้ที่หน้าประตูสวรรค์บิไวฮิวอาซาบิวัลฮิซาบไม่ต้องถูกอาซาบไม่ต้องถูกสอบสวนเลยเกิดจากุโบก็ถูกมาเชิญหน้าประตูสวรรค์เลยอัลอาวะลูคนแรกอัชชะฮีดูฟิลมาดิกะคนที่ตายในสงครามเพื่อต่อสู้เพื่อศาสนาคนที่ตายชะฮีดเช่นตายชะฮีดที่ซาอิดะห์ที่ฮูไนน์ตายที่บาดาร์ตายที่ตะบูตายมากมายแล้วงั้นฮะนะตายพวกนี้คนที่ตายชะฮีดฝังทั้งเลือดโดยไม่ต้องละหมาดเลือดเป็นพยานเอาประตูสวรรค์เลยสอบหนึ่งนะเราคงไม่ได้นะอันนี้นะคงไม่ได้มั้งนะไม่ได้สอบอัลฮาจญุบิฆอยริอามัลิลฟาซาดคนที่ทำฮัจญ์ที่ไม่ทำเลวชั่วทำฮัจญ์อย่างจริงๆก็เขาก็เป็นพวกหนึ่งที่มายืนหน้าประตูสวรรค์เพราะว่าเวลานี้ฮัจญีมันเป็นหลายพวกทำไมล่ะบางทีไปฮัจญีเนี่ยมีเงินมากก็ไปทัศนาจรบางทีก็ไปขายพลูบางทีดีไม่ดีพายามาไปด้วยบรรลัยฮัจญีนั่นท่านฟังนะผมจะเล่าให้ฟังสมัยก่อนนี้นะฟังนะฮะท่านฟังหน่อยนะเวลาที่กวายเปลเด็กเนี่ยนะแม่ที่กวายเป็นเด็กยังไงลาอิลาอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดกวายไปให้เด็กหลับแต่กวายนานๆเปลี่ยนใหม่แล้วฮะฮะตัวอาดัมซิตีฮาวตัวแน่แน่มอยังกี่ตัวกวายให้เด็กเนี่ยเป็นอาดัมใหม่เบื่อใหม่แล้วตัวแกเอ้ยตัวลายพลอยพลอยงูเหี้ยงูเขียวตัวน้อยหอยหวยลงมามันเปลี่ยนแล้วบางทีลืมไปตัวอาดัมตัวลายพลอยพลอยตัวอาดัมเป็นตัวแกไปแล้วนะมีอีกที่เลวกว่านั้นฟังให้ดีนะกวายเปกวายเปเล็กนะโตลาใบละว่าจะไปฮาจีลูกเมียไม่มีละว่าจะกินแกงไก่ไปมักก็ละไปเซรอกกูบูนาบีขึ้นอูดลงเกลียนละไปรำเรียนละแซอาลีผู้หัวข้าวข้าวละให้ลูกสาวเห็นดีมันไปมักก็เพื่อกลับมาแต่งงานง่ายให้มันเถอะมันเป็นฮาจีแล้วฮาจีเหล่านี้เนี่ยนะจะเป็นยังไงท่านนบีบอกนะว่ามันฮัจญีนะมันฮัจญะฟะลัมยัรฟุสวะลัมยัฟสุกฮัยมินซุนูบิฮิกะยอมิวะดุอุมใครที่ทําฮัจญีไม่มีบาปนะหมดบาปเหมือนกระท้องแม่เราคงไม่เอามั้งฮัจญีฮัจญีมะบรูรทําฮัจญีแล้วก็ตายเลยแต่อันที่2ฮัจญีมักบูลฮัจญีมักบูลนี่ท่านรู้ไหมเราจะรู้ได้ไงฮัจญีมักบูลกับฮัจญีไม่มักบูลอิหม่ามวะซาลีอิหม่ามนะวีเขียนไว้ในมะนาสิกว่างี้พออิหม่ามนะวีว่านี่เรารู้เลยว่าฮัจญีนี่คนนี้มักบูลหรือฮัจญีเสียเปล่าขายนาไปแล้วมันจะอะไรนะพวกนี้วะมินอะลามาติลกบูลอัยยะคะรมีมากาดฮัจญีมักบูลหรือไม่มักบูลให้สังเกตดูก่อนจะไปกับหลังมันไปก่อนจะไปมันมีฐานะเลวอย่างนั้นอย่างนี้พอกลับจากฮัจญีแล้วมันดีขึ้นรักสุเราขึ้นมันอะไรต่างขึ้นนี่ฮัจญีรับแล้ว
ถ้าไปก่อนไปมาก็เล่นไก่กลับมาก็เล่นไก่กินยามาฮะจีนะไม่รับรู้ได้เลยแต่ยังไม่บอกว่าฮะจีมึงนะเขาไม่รับเดี๋ยวถูกเตะรู้เลยฮะจีรับไม่รับเอาแล้วนะหนึ่งนะสองฮะจีนะสามอัลอาลิมบิไกรอิลมิอัลอาลิมอัลลซีอามิลบิอิลมิคุณอัลลิมที่ปฏิบัติตามความรู้เช่นนะเช่นอย่างอาจารย์อบิดีนเราหรืออาจารย์เป็นอบิดีนอิสมันเราเนี่ยเรียนรู้เลยปฏิบัติตามรู้งั้นคนนี้อยู่บนหน้าตัวสวรรค์ไม่ต้องให้สาบแล้วก็อัสอาและอันที่สี่อัสซะฮียุลลซีอิกตะซะมาลันมินฮิลฮีวะอันฟะกะฟีฮักกิฮีอีกคนที่สี่นี่คนใจบุญชอบสร้างโรงเรียนชอบสร้างมัสยิดนะโดยได้เงินฮาลาลจากฮารามงั้นสี่คนนี้เข้าประตูสวรรค์